าท่านผู้ชมมาเยี่ยมนะครับชุมชนมอญที่วัดอัมพวันจังหวัดลพบุรีนะครับที่นี่เป็นย่านชุมชนมอญนะครับที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นชุมชนมอญที่เก่าแก่ดั้งเดิมสืบทอดมาจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับกรุงศรีอยุธยาเมียเงือระอาวสวัสดีครับโอ้โหคุ้มคืนมากครับเมียเงระอาวมนต์ดังเดิมตังกระเราอาวอารารบ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 ไม่รู้แล้วไทยรามันมอญบางขันหมากยินดีต้อนรับค่ะมอญบางขันหมากนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับยินดีต้อนรับนะคะกราบขอบพระคุณมากเลยครับเมียเงระอาวแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคำเมื่อกี้ต่อไปมนต์ดังเดิมตังกระเราอาวมอญลพบุรียินดีต้อนรับค่ะโอเคเลยเติงกระเริงระอาวเติงกระเริงระอาวยินดีต้อนรับค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมอญบางขันหมากนะครับที่จังหวัดลพบุรียังคงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายรวมไปจนถึงอาหารการกินต่างๆนะครับแล้วก็มีศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญบางขันหมากอยู่ที่วัดอัมพวันซึ่งก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีทำไมมอญมาอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือเป็นแผนที่เมืองลพบุรีที่ทำไว้เมื่อครั้งชาวฝรั่งเศสได้ทำไว้เนี่ยนะคะในนี้ระบุชัดนะคะว่ามีชุมชนมอญอยู่ที่บริเวณที่ระบุไว้คือหมายเลข7เขียนว่าชุมชนหมู่บ้านมอญก็จะเป็นบริเวณวัดตองปุนะคะวัดตองปุวัดตองปุในเมืองลพบุรีเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าเล่าเรื่องที่อาจารย์ผ่องศรีพูดถึงว่าชุมชนมอญมายังไงไปยังไงมาอยู่กันตรงนี้สำหรับมอญที่ลพบุรีเราเนี่ยที่บางขันมากเนี่ยมีบทบาทหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะแต่ว่ามอญในปัจจุบันที่อยู่ในตำบลบางขันมากเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามายุคใดสมัยใดแต่ว่าสันนิษฐานกันต่างๆแล้วก็คนบางขันมากเราก็เชื่อว่าเรานั้นอพยพมาจากที่อื่นส่วนหนึ่งเช่นปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเพราะว่ามีลกลากกันอยู่สืบเชื้อสายกันได้อยู่ดองกันไปได้แล้วก็คนมอญเรานิยมแต่งงานกันในกลุ่มคนมอญด้วยกันหนุ่มบ้านเหนือสาวบ้านใต้อะไรประมาณนี้ก็ความเข้มแข็งทางด้านสายเลือดหรือว่าชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะเหนียวแน่นก็จะอยู่ในกลุ่มคนมอญเราด้วยกันในบางขันมากก็ยังมีภาษาพูดภาษาอ่านภาษาเขียนต่างๆอัตลักษณ์การแต่งกายแล้วก็ประเพณี12เดือนที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคนมอญเราจะเคร่งครัดในศาสนามากใช่ก็วันว่างหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะอยู่วัดกันทําบุญกันส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานบุญเป็นช่วงๆไปตลอดทั้งปีทั้งปีสุภาพสตรี2ท่านเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทางด้านซ้ายนะครับที่พระสิ้นเนี่ยนะครับมีเชิงนะครับมีเชิงเป็นริ้วๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีสิ้นตอนล่างของเชิงเป็นผ้าพื้นสีแดงอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายของชาวมอญโดยปกตินะฮะท่านอาจารย์ผ่องศรีเรียกว่ามอญสากลมอญสากลในที่นี้ก็คือทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่าเป็นมอญสากลมอญสากลนี่ก็คือเราจะไปชุมนุมมอญที่ไหนก็ตามเนี่ยเครื่องแต่งกายก็จะลักษณะนี้ผ้าสิ้นในลักษณะนี้นะครับส่วนเป็นลายดอกพิกุลนะฮะเรียกว่าลายดอกพิกุลนะครับทอยกลายดอกส่วนท่านสุภาพสตรีทางด้านซ้ายมือของขวามือของท่านผู้ชมคล้องผ้าแดงนี่แหละนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของมอญบางขันหมากโดยเฉพาะ
พระคุณเจ้าก็บอกว่ามอญบางขันหมากเนี่ยจริงๆก็จะเป็นมอญอพยพนะฮะ1แล้วก็อาจจะมาตั้งแต่พระนารายณ์2เนี่ยการอพยพมาเนี่ยนะการทำกี่ทอผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วอีกอย่างนึงก็คืองานการที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานทำไร่ไถนาที่จะเลี้ยงครอบครัวรวมไปถึงงานปั้นอิฐต่างๆเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นงานที่กินเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาทำงานประณีตเนี่ยไม่มีมอญบางขันหมากก็จะทอผ้าพื้นนะครับมาทำเป็นตัวสิ้นของมอญบางขันหมากเนี่ยจะมีหัวสิ้นแดงนะครับคือขอบเอวแล้วก็ตัวสิ้นเป็นผ้าพื้นแล้วก็ตีนสิ้นเนี่ยนะครับเป็นผ้าแดง